ซิงเกิลล่าสุดในภาษาเกาหลีของ Girls Generation Girl Group แถวหน้าของวงการ K-POP แม้จะไม่ได้สร้างปรากฏการณ์เหมือนเพื่อนร่วมชาติอย่างซายเมื่อปีก่อนแต่จำนวนผู้ชมกว่า74ล้านครั้งและจำนวนไลค์นับแสนส่งให้ MV เพลงนี้แซงหน้าผลงานของศิลปินตะวันตกชื่อดังคว้ารางวัลในสาขา Video of the Year ในงาน YouTube Music Awards To all our fans whoโดยทิฟฟานี่หนึ่งในสมาชิกผู้เป็นตัวแทนรับรางวัลไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในที่สุด YouTube is my best friend is YouTube your best friend YouTube Music Awards เป็นรางวัลทางดนตรีที่จัดโดย YouTubeเพื่อแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแฟนเพลงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการเพลงในปัจจุบันโดยการเสนอชื่อผลงานบนเวทีนี้ไม่ได้มาจากความเห็นของคณะกรรมการหรือคนในอุตสาหกรรมดนตรีแต่ว่าจากความนิยมของคลิปต่างๆบน YouTube ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาทั้งจากยอดคนดูการคลิกไลค์การแชร์จำนวนความเห็นและยอดการลงทะเบียนติดตามโดยการตัดสินจะมาจากคะแนนโหวตของแฟนๆที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาในปีแรกแบ่งเป็น6สาขาซึ่งผู้ชนะมีทั้งศิลปินชั้นนำอย่างเอมิเนมแร็ปเปอร์คนดังที่คว้ารางวัล Artist of the Year และเทเลอร์สวิฟต์ที่ชนะในสาขา YouTube Phenomenon จาก MV เพลง I Knew You Were Trouble และความสำเร็จของศิลปินที่โด่งดังจาก YouTube โดยเฉพาะทั้งลินซี่สเตียร์ลิงและวงเพนทาโทนิกส์ที่คว้ารางวัล Response of the Year วิดีโอคัฟเวอร์หรือล้อเลียนยอดเยี่ยมจากการคัฟเวอร์เพลง Radio Active จากการใช้เพียงเสียงไวโอลินและการร้องประสานเสียงเท่านั้นสาขา Innovation of the Year เป็นของเพลง See Me Standing โดย D Storm Power แร็ปเปอร์ผู้โด่งดังบนโลกออนไลน์จนมีผู้ติดตามทาง YouTube กว่าล้านคนขณะที่สาขา YouTube Breakthrough เป็นของ Macklemore และ Ryan Lewis คู่หูที่สร้างปรากฏการณ์จากการถ่ายทำวิดีโอด้วยทุนสร้างไม่กี่พันดอลลาร์แต่ดึงดูดผู้ชมเกือบ500ล้านวิวYouTube เผยว่าจำนวน MV ที่เข้าชิงสาขา Artist of the Year ปีนี้มียอดผู้ชมรวมกันกว่าหมื่นล้านครั้งซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมของ YouTube ในฐานะสื่อสำหรับการเสพดนตรีแห่งยุคเมื่อการสำรวจล่าสุดพบว่าเยาวชนอเมริกันรู้จักเพลงใหม่จาก YouTube ถึง64%แซงหน้าสื่อเก่าอย่างวิทยุที่มีเพียง56%เท่านั้นI'm the people, by the people, for the people.